สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาน้ำยาป่ามาเสิร์ฟนะคะไปชมกันเลยนะคะเป็นวิธีทำง่ายๆสไตล์ปุ้ยเองค่ะวันนี้เราจะทำน้ำยาป่านะคะนี่ก็เป็นปลานะคะที่ปุ้ยคบกับพริกแกงแล้วนะคะพริกน้ำยานั่นเองพริกแกงน้ำยานะคะที่ปุ้ยซื้อมาสำเร็จรูปนะคะจะมีผักนะคะมีผักชีราต้นหอม อันนี้ก็เป็นกระชายนะคะกระชายทุบแล้วปรุงรสแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยนะคะแกะออกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอัดมาแบบซีนเป็นอัดแพ็คแน่นเลยก็เลยได้แค่นี้ค่ะมีลูกชิ้นปลานี่ค่ะมีตีนไก่ต้มแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นแบบไก่ปีกไก่นะคะปีกไก่น่องไก่นะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆคะตั้งน้ำนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะลงไปที่เราโขกไว้นะคะปุ้ยใช้เป็นปลากระป๋องนะคะปลาทูน่านะคะโขกค่ะทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายกับพริกพริกแกงน้ำยาปุ้ยก็ซื้อสำเร็จรูปมานะคะก็ง่ายนิดเดียวใส่พริกเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะก็แค่นั้นนะคะทุกคนเราเอาความสะดวกนะคะใครจะต้มแบบเป็นพริกเนื้อปลาพืชกระชายแล้วก็อะไรล่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเป็นพริกแกงแบบเหมือนที่บ้านเราทำก็ทำได้นะคะแต่ว่าปุ้ยเอาแบบความสะดวกค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะพอเดือดเราก็มาปรุงรสชาติกันเลยนะคะตามใจชอบนะคะปุ้ยจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะก็ตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะแล้วปุ้ยก็จะใส่กระชายที่ทุบไว้นะคะลงไปเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าอีกนิดนึงเดี๋ยวปุ้ยก็จะใส่ขาไก่ลงไปเลยนะคะปุ้ยก็ต้มพอสุกไม่ได้เปื่อยมากนะคะก็ต้มลงไปเลยเขาจะได้เพิ่มความแบบเปื่อยอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่น่องไก่ปีกไก่นะคะนี่ค่ะพอเดือดพอประมาณแล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะน่องไก่อันนี้ก็เป็นน่าจะปีกบนอันนี้ก็เป็นปีกนะคะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงสะโพกนะคะทุกคนสะโพกไป
ันนี้พวกนี้กุ้ยต้มให้สุกก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้ง่ายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดไปนะคะเพื่อความหอมนะคะเล็กๆน้อยๆก็พอใบมะกรูดที่ปุ้ยว่าเขาแบบแช่แข็งมามันจะอัดแน่นมาแบบนี้ก็เลยเอาออกมาได้ยากครับพอเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะลูกชิ้นปลานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยต้นหอมผักชีนะคะผักชีลาวนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่น้ำยาป่าของเรานะคะเป็นไงคะน่ากินไหมสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาน้ำยาป่าอร่อยๆมาฝากค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนว้าวสวัสดีค่ะทุกคน